สวัสดีครับมาแล้วครับโดตาแฟนตาซีไฮโลไทยเฮ้ยเมื่อวานเกมนี้ใช้ได้นะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับเมื่อวาน200เนี่ยผมจำได้นะวันนี้ผมใส่2,000นะครับแต่ว่าผมพลาดท่าเสียทีไอไฮโลไทยไปแล้วนะทีนี้เนี่ยเลยว่าจะแก้มือจากเกมนี้นะครับก็เลยต้องใส่มา2,000นะถ้าเสียอีกนี่กูไม่ควรเล่นละนะครับเพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องกำหนดบัดเจ็ตนิดนึงนะถ้าสมมติว่าเสียเกิน 5-6,000 มันไม่ค่อยไหวนะคือมันได้มาเสียไปได้เสียเนี่ยครับผมแต่เราลืมคำนวณ นะว่าบางทีเราไม่ได้เก็บกำไรนะกำไรแม่งบางวันก็ไปกินไปใช้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดู2-3กับ11ไฮโลนะผมแทงไว้2ตัวเหี้ยโคตรเซียนอุตส่าห์มาแบบเน้นๆ นะโดนเลยว่ะเห็นไฮโลแม่งออกดีจัดนะครับแทงตามปุ๊บไม่มาว่ะทำไงได้ครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมลงใหม่รอบนี้เราลง2ไปเลยนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็น2นะครับผมตอนแรกผมไม่ได้สังเกตแต่ว่ารอบนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็น2จริงๆแล้วมันน่าจะตามแต่รอบเมื่อกี้นะเพราะว่ามันตอง2มาเอ้ยเรียบร้อยไม่เบิ้ลด้วยครับสวยอยู่สวยอยู่โอ้คิดดูนะถ้าเราเล่นห้อง200นะครับแล้วเราเข้ารอบโบนัสหีบนะอันนี้คือแม่งสุดๆเลยอะได้มาสัก2หีบแบบคูณสัก20-30ก็พอแต่ก็ยากนะว่าตัวคูณน่ะส่วนใหญ่มันจะให้หีบแล้วไม่เกิน10ครับประมาณ10อะเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนขั้นต่ำหีบหนึ่งให้10เท่านะเดี๋ยวนี้ลดลงครับผมก็อาจจะเป็นเพราะคนเล่นน้อยด้วยนะเนี่ยในห้องนี้มีกูคนเดียวอุ้ยได้2ที่เลยครับ2ต่ำนะ200ครับ 4,000 แล้วเกมนี้ก็ไม่แย่ครับไม่แย่สำหรับผมพอได้นะแต่เล่นบ่อยอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับผมเพราะว่านานๆเล่นทีมันก็ผมเพิ่งมาเล่นเมื่อวานกับวันนี้นะวันก่อนหน้านี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรอบนี้เราแทงแค่2ต่ำกับ2-4-6นะ2ต่ำแน่ๆหรือเปล่าไอ้เหี้ยไม่ต่ำแล้วเนี่ย4-5แม่งมาจะต่ำยังไงนะ2ถ้า4-5-2ก็11อยู่ดีแหละครับเหลือ 3,000 เปลี่ยนห้องดีไหมวะห้องนี้แม่งแบบว่าแทงแล้วมันตื่นเต้นนะเดี๋ยวถ้าเราวัดใจอันนี้นะครับผม500คิดว่าไงอ่ะคิดว่าน่าจะมาอยู่นะ500 11ไฮโลมาอีกทีวะมึงไม่มานานแล้วเนี่ย2มาเฮ้อขอร้องไอ้เหี้ยถึงเป็น3มันหลุดไปนิดเดียวอ่ะทุกคนเสียทีละพันว่ะเอาไงครับแม่กูดีๆไม่ชอบนะแม่งเอ้ยเอาจริงๆนะมันเหมือนจะเล่นง่ายๆนะแต่บางทีมันก็อย่างนี้แหละครับผมถึงบอกว่าเสียทีละนิดเสียทีละนิดหรือว่าตุ้มเดียวรู้เรื่องเนี่ยครับได้ก็ได้เสียก็เสียคนละอย่างเนี่ยมันความรู้สึกแบบว่าบางทีวัดไปเลยก็เร็วดีเอ้ได้จนได้ว่ะ2กูโอ้โหเอ้ยรอตั้งนานมาจนได้ครับกลับมาที่ 4,000 เหมือนเดิมครับรอบนี้นี่ตั้งใจว่าจะแทงแนว5นะครับก็คือเมื่อกี้มันออก225ผมตั้งใจอยากจะแทง2ต่ำ5ต่ำแล้วก็4-5-6ครับเน้นๆไปเลยนะผมว่าไม่2กับ5ต้องมีสักตัวหนึ่งนะโอ้โหเฮียมันไม่ต่ำว่ะเพื่อนเฮ้ยเสียของเปลี่ยนห้องดีนะก็มาห้อง20ละกันนะครับเพราะว่าเหลือ 1,300 แล้วนะแต่ว่าห้องนี้เหมือนสถิติสวยอยู่ครับเหมือน6มันมาเรื่อยๆนะแต่ว่าเวลาเจอแบบนี้นะแล้วพอเล่นไอ้เหี้ยชอบไม่มาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเหมือนมันแกล้งยังไงไม่รู้นะครับผม
เดี๋ยวเราจะอย่างเชิงแบบเบาๆนะครับก็เน้นในพวกแบบว่า6ละกันนะครับผมอุ้ยโอ้ยรอบแรกก็โบนัสเลยโอ้โหเห็นขาวเอี้ยมีอยู่กี่ตัวเองถ้าได้สีฟ้ายังดีหน่อยนะมี3ตัวโอ้สีขาวมีตัวเดียวโบนัสหีบมึงให้กูสัก10หีบเพื่อนจะได้รอดนะครับถ้าให้หีบเดียวไม่นี่ก็ไม่น่ารอดเท่าไหร่เพราะว่าหีบหนึ่งนี่แค่10เท่าเองอะโดยประมาณนะมันชอบให้10เท่าครับต่อหีบอะนี่ไงมั้ยถ้ากูได้4 5 6กูยังได้เยอะกว่านี้เลยนรกโอเคครับแม่งเหลือ1,500นะ1,500บาทของผมอาจจะเอาไปลงไหนนะแต่ถามว่าเสียเยอะไม่ก็รอบนี้ยังไม่เสียเยอะครับรอบนี้ยังคงอยู่นะคือผมมีความรู้สึกว่าผมน่าจะตามได้ครับน่าจะตามไหวนะเดี๋ยวดูทรงรอบนี้กันแต่ถ้าไม่ดีอาจจะออกอ่ะเพราะว่าเล่นนานแล้วก็เบื่อนะโอ้โหเบิร์นเฮียเสียปะวะเนี่ยใช่ไหมบวกเว้ยโอ้1,520ครับไม่คิดว่าจะบวกสึกบวกขอลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอุ้ยหกมาเป็น10รอบเลยเสียดายที่มันไปเบิ้ลนะครับแต่ก็อย่างว่าเราเพิ่งเข้าห้องนี้นะครับผมแหมคนที่เล่นอยู่ก่อนนั้นนี่ก็น่าจะรวยไปนานแล้วนะอ่ะมาเหยียบสูงให้ทีเอ้ยขอร้อง5-6มาเอ้ยขู่นึกว่าได้แล้วนะโอ้ถ้าเป็น4-5-6จะดีมากๆเลยครับลบ20บาทเหลือ1,500ผมเลิกแล้วล่ะถ้า1,500อู้เล่นจนเซ็งนะคือเขามันเหมือนแบบตึงๆเริ่มตึงแล้วอะครับผม